สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:30 เราจะไป101เราไปกับสายการบินเนี่ยสีแดงครับแต่เราจะไม่บอกนะว่าเป็นแอร์เอเชียถ้าแอร์เอเชียดูอยู่เนี่ยแล้วติดต่อเรามาเนี่ยเราจะขึ้นว่าแอร์เอเชียทันทีเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันสวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะนี่คือรายการนอนน้ำขึ้นบกนะครับผมทริปนี้ฮะเราจะไปอีสานกันนะฮะไม่คิดด้วยว่าจะทำรายการที่ไปอีสานนะฮะเพราะเรามีธุระเราเลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆจะไปอีสานแล้วเราเลยทำรายการเลยดีกว่าครับผมครั้งนี้นะครับผมเราไปแบบไม่มีแผนเลยนะฮะไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเราหากันหน้างานอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่มอีกรอบนะฮะมาดูกันดีกว่าดูแต่ว่าเรามีเวลาเยอะเออจริงๆมีเวลาเยอะเรามีเวลาเยอะนะฮะตั้ง2อาทิตย์สบายสบายครับแต่ตอนนี้ฮะรู้สึกว่าเมื่อยแล้วฮะสุดทางเดินสุดนะครับผมทางสายการบินแอร์เอเชียบินกรุงโอเคครับผมสำหรับทริปอีสานของเรานะฮะสิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยก็คือไปทำบุญเพราะช่วงนี้ดวงตกเลยกันเพราะว่าที่อีสานเนี่ยเขาล่ำลือแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เยอะมากนะอย่างนึงที่ผมอยากได้จากทริปนี้เหมือนกันนะก็คือจะเรียนรู้วัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเขาจะอนุญาตให้เราถ่ายทำรายการไหมแต่ผมจะพยายามหาให้มากที่สุดนะครับโอเคครับผมเจอกันที่นั่งสบายมากเชียร์โทรมาที่สปอนเซอร์ให้จะสบายกว่าที่แน่นผมมาทิ้งเดียวเลยดูเลยที่โทรที่สปอนสบายยังไงไม่รู้ครับเมื่อถึงมาถึงนี่ก็จะหลับแล้วครับยอดสบายมากยอดสุดยอดจริงโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้อยเอ็ดนะฮะไปแล้วครับนอนละตอนนี้นะครับผมเรามาถึงแล้วนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ภาคอีสานแล้วพูดภาษากลางไม่ได้แล้วโอ้โหนั่งหนึ่งดอกตอนนี้เข้าได้มาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วตอนนี้เข้าสิรออาแจงหมดตอนเด็กตอนนี้เรารออาแจงไปนางหอยโกดเขาทำงานอยู่ที่นี่คือเดี๋ยวเรารอเขามารับแล้วก็เราจะไปขอความกรุณาท่านเจ้าของรถหมายเลขเราจะไปพูดอาหารกันอาแจงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คืออาแจงนะครับผมแจงครับยังมีอยู่2เรื่องครับขอเรื่องแรกเนี่ยช่วงเนี้ยยังดวงไม่ค่อยดีครับพาไปทำบุญหน่อยได้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงยังอยากสัมผัสวิถีชีวิตของคนภาคอีสานได้ครับตอนแรกอ่ะคิดไว้จะตกปลาแม่น้ำโขงเดี๋ยวมึงบอกว่ามึงจะทำบุญแต่มึงก็ตกปลาเออว่ะเฮ้ยก็ทำก่อนไงโอ้ยเหี้ยทำบุญเสร็จมีบุญแล้วใช่ป่ะล่ะก็ทำบาปต่อใครสอนมึงวะตอนนี้หิวมากเลยครับอาแจงครับครับพาไปหาอะไรกินแบบอร่อยๆได้ครับมีอะไรแนะนำไหมครับผมไก่ KFC ครับยังกินกรุงเทพก็ได้อย่างนั้นอ่ะมึงอย่ามาอยู่กรุงเทพมึงก็ไม่ได้กินไม่ได้กินแต่คือกรุงเทพมันก็มีมันแตกต่างอันนี้ไก่ KFC ของฟรีครับต่างนะครับเออว่ะอยู่กรุงเทพต้องจ่ายตังเองไหมครับจ่ายตังเองครับครับนั่นแหละครับอยู่นี่กินฟรีครับครับงั้นกินอะไรก็ได้ครับแล้วแต่อาแจงเลยครับได้ครับทริปนี้นะครับผมเราทุนน้อยมากนะฮะกินตามมีตามเกิดใครเลี้ยงก็กินแล้วมาถึงนั่งเครื่องบินนะเครื่องบินถูกกว่ารถทัวร์เพราะว่าเรานั่งอะไรมาครับเรานั่งแอร์เอเชียครับผมเอามึงบอกทำไมเล่าตกซะสมองเที่ยวเลยเบื้องหลังแม่งโหดร้ายเนาะคือไอ้แดงอยู่พวกมันน่ะตกเอาอะระบายไว้ระบายไว้เฮ้ยกระดาษชู่กระดาษชู่โอเคครับเดี๋ยวเราหาข้าวกินนะฮะตอนนี้ฮะเราได้ร้านข้าวมันไก่ร้านบะหมี่เพราะว่าตอนแรกอ่ะที่อาแจงจะพาไปกินอ่ะมันปิดหมดพอรับประทานเสร็จเนี่ยอาจจะเข้าที่พักก่อนโอเคครับผมขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับผม
ิ่มนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเฮ้ยขอหนึ่งมุกโอ้โหเฮียคิดไม่ทันว่ะอะไรเนี่ยมึงมีแผนไหมหรอแผนอะไรวะที่มึงจดแผนเอาไว้อะสรุปว่ะอ๋อเออกูมีแผนอยู่เอามาก่อนเลยเอาตอนนี้เลยเหรอตอนนี้ไม่ลำบากนะเฮ้ยเอาเลยเอาไปมันอยู่กระเป๋าหลังอะเอาไปเอาแผนของเรานะฮะก็ที่ผมหามาคร่าวๆก็ไม่มากไม่มายก็แค่กระดาษแผ่นแค่นี้เองที่แรกเราที่เราจะดูก็คือมันจะมีไอ้สัตว์ยังไม่ได้จดเอาไว้อะครับมีแค่แมวน้ำเที่ยวอีสานเฉยๆครับหาไม่ทันอันนี้กะจะเตรียมไว้แต่ไม่ทันจะค่อยเติมจะค่อยเติมเราเก็บยังไงเนี่ยจบแล้วครับหนึ่งมุกหมดแล้วฮะกระดาษเตรียมมาเตรียมตั้งแต่บ้านนะเมื่อคืนนั่งตัดกระดาษอยู่โอเคเจอกันโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะอำเภอคำชะอีเออเราอยู่ที่อำเภอคำชะอีแล้วที่ขับรถนั่งรถผ่านๆมาเนี่ยกูแดดร้อนมากเลยอันนึงเหยียบเออนิดนึงก็ตู้คอนเสิร์ตผ้านะครับผมหยอดเหรียญได้นะครับ20บาทนะซักไปสักหนึ่งชิ้นขอเสื้อเลยขอเสื้อเลยครับเฮ้ยลงทุนหน่อยดิแล้วครูใส่อะไรล่ะเราอยู่อำเภอคำชะอีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นป้ายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเลยวันนี้ก็ผมต้องเสียเวลาวันนึงหาข้อมูลก่อนนะครับผมไปพูดหน่อยว่าผมนี่คุณผู้ชมครับผมเพิ่งไปลองสกินเฮดเบอร์2มาตอนนี้ยาวแล้วถ้าคุณผู้ชมคิดยังไงนะคอมเมนต์ไว้ได้นะลองคอมเมนต์ดูว่าทรงนี้กับทรงเก่าอันไหนดีดูดีกว่ากันลองหน่อยเพราะผมเริ่มไม่ชอบทรงนี้แล้วกูรู้สึกว่าปวดหัวเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพไปโอ้โหอินเสิร์ตเนี่ยโป๊ะแป๊ะเลยนะตอนนี้เรามาแวะซื้อของเข้าที่พักก่อนแบบมันขาดเหลืออะไรนี้ก็หาอะไรกินหาอะไรเข้าไปกินด้วยโอเคครับผมพอแล้วครับผมตอนนี้เราถึงที่บ้านพักของอาแจงเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่ก่อนเพราะว่าต้องอาศัยอยู่คืนนึงก่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่มีแพจริงๆเดี๋ยวค่อยดูกันว่าพรุ่งนี้เราอ่ะจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไปนอนที่ไหนด้วยคือตอนนี้ผมพยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุดนะฮะพึ่งพาตัวเองโอเคครับเราพยายามจะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะฮะพรุ่งนี้เท่าที่ผมคิดนะเราจะไปหาสปอนเซอร์โรงแรมกันถ้าหาไม่ได้เนี่ยเราก็จะนอนวัดนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะหาข้อมูลกันก่อนนะว่าพรุ่งนี้จะไปไหนเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับผมสำหรับเช้าของวันใหม่เมื่อวานนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ไม่ได้สรุปอะไรให้เพราะว่าดับมันตัดไปเองเลยฮะเมื่อวานไม่ติดกล้องมันตัดตัวกูเองนี่แหละตัดวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกคร่าวๆว่าเราจะทำอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้ไปคุยกับคุณนาเจ้าของรีสอร์ทที่อาแจงพักอยู่นะฮะอย่างที่ผมได้บอกไว้ว่าเรามาที่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการเลยเนี่ยก็คือการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอีสานว่าเป็นยังไงคุณอาก็เลยแนะนำบอกว่ามันจะมีการขุดหน่อไม้หาของป่าอยู่เนี่ยแหละทางเราฮะเดี๋ยวคุณอาครับจะพาไปตลาดนะครับแล้วก็ให้เราเตรียมตังค์ไปครับไปหาซื้อหน่อไม้ อันนั้นเรียกขุดเหรอเข้าเรื่องต่อดีกว่าก็วันนี้เนี่ยเราจะไปขุดหน่อไม้กันนะครับผมแล้วก็หาของป่าถ้ามีโอกาสได้หานะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะดูเห็นได้เลยไม่เห็นในนี้ไม่เห็นจริงป่ะเนี่ยไม่เห็นตายแล้วเอาเป็นว่าฝนตกแหละเรานัดคนที่จะพาไปขุดหน่อไม้เนี่ยตอน 8:00 นแล้วตอนเนี้ยใกล้เวลาแล้วเหมือนกันอาจารย์บอกว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลาครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเลทเลยดีกว่าแล้วก็เลือกนัดด้วยเออใช่นัดต้องเป็นนัดนัดต้องเป็นนัดถือว่าเป็นคนมีระเบียบมากเลยดังนั้นฝนตกอย่างนี้เราก็จะนอนต่อครับไปโอเคไปก่อนไปก่อนใช่ไหมแล้วค่อยกลับมานอนตรงนี้นอนก่อนแล้วค่อยไปไหมแล้วหน่อยแล้วล่ะอยู่กับคนแม่งโคตรง่อยบอกก่อนมีเรื่องนึงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เห็นไอ้คิวเลยไอ้คิวครับติดสต็อปมันเลยมากับพวกเราไม่ได้นะครับถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองโทรชวนๆโทรแย่ๆมันดูโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดีกว่าครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงไอ้คำนี้ไม่คุ้นๆไม่พูดพร่ำทำเพลงโอเคครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะไปดีกว่าลุย
ตอนนี้นะครับผมเราได้มาถึงแล้วนะฮะห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีนะครับคุณอาเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยได้นัดกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับผมที่จะพาเราไปหาหน่อไม้ตอนนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะฝนหยุดตกแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าไปนี่เด็กครับชื่อเอียงนะครับผมอ๋อค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อแดงค่ะบรรณาพงศ์สมุทรอ๋อพี่แดงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่แดงจะพาเราไปหาหน่อไม้กันแล้วต้องเริ่มยังไงบ้างครับผมเพราะผมไม่มีข้อมูลเลยคราวนี้ก็มีสวนหน่อไม้อยู่ข้างหลังบริเวณห้องสมุทรของเราแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีพวกเสียมมีดพระอย่างเงี้ยค่ะมีดพระนี่คือกำพร้ามาใช่ไหมครับพระอะไรเป็นวะมุกอะไรเดี๋ยวผมไปอยู่ให้ดูครับพระอันนี้คือมีดพระตะกร้าเตรียมไปใส่หน่อไม้ถ้ามีแดดบ้างเราก็ต้องสวมหมวกไปด้วยมีหมวกด้วยนะครับค่ะแต่ว่าบริเวณป่ามันชุ่มแล้วมันก็จะมียุงมีอะไรเราต้องใส่เสื้อแขนยาวไปด้วยโอเคงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมไม่พูดคำทำเพลง เราไปหาหน่อไม้กันครับผมตอนนี้พี่เขาแต่งตัวเต็มมากเลยนะ เดี๋ยวต้องให้คนนำทาง ต้องรอคนนำทางก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ในรถนี่ก็ไปขโมยผ้าขม้าพี่มาใส่จะได้เป็นพวกเดียวกับพี่เขาก็จะหาทำไมทางไหนนอครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับย่างไปก็ได้ไก่เป็นปลาแมงมุมหรอโอ้ยปลา70ไร่หมดเขาไปนี่เราคงไม่ไปถึง70ไร่ใช่ไหมไกลๆพอเอาละครับผมนี่คือแก๊งของผมนะครับที่จะพาไปหาหน่อไม้กันนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่แนะนำตัวทีละคนเลยนะครับชื่อแดงค่ะเมื่อกี้เรนนี่พี่แดงนะครับผมที่เราคุยเมื่อกี้นะครับมีครับผมพี่เอ็ดดี้ครับแล้วก็ครูพงศ์นะครับโอเคครับผมไม่พูดทำผ่านเพลงครับหาหน่อไม้กันครับผมผู้นำทีมของเราสามคนเลยครับเปิดทางครับเปิดทางครับเมื่อเช้านี้ฝนตกนะฮะการเดินทางอาจจะทุลักทุเลบ้างนะครับฝนตกแรงมากแรงมากเลยใช่ไหมฮะฝนตกเกือบทุกวันเลยต่อเช้าเห็นหน่อไม้โอ้โหสองหน่อเห็นไหมตาดีขนาดนั้นเลยครับมองไปก็เห็นที่มันพ้นต้นขึ้นไปผมยังไม่เห็นเลยนั่นไงหน่อไม้ก็อยู่ตรงนี้ถึงแล้วก็หน่อไม้โอ้อันนี้ก็ใช่นะหน่อไม้เห็นไหมนี่ไงหน่อไม้ที่มันขึ้นยาวแล้วนี่อ่ะเนี่ยใช่ไหมมันแต่ก่อนมันจะเป็นหน่อเล็กอันนี้ไงผมมองไม่เห็นเลยนี่อ๋อในตลาดสิหรือว่าใช่ไหมคะที่เป็นแก้มติ้วที่ตามเวลาไปสั่งลาบแล้วเขาจะให้มาใช่ไหมกินผักติ้วใช่กินได้มันจะเปรี้ยวๆหน่อยชิมดูได้ค่ะเอาชิมนี่ไงอีกแล้วเหรอเออผักติ้วนะครับผมไว้แก้มส้มตำแก้มลาบข้าวลาบใช่ไหมครับอ่ะกินทั้งใบเลยเหรอใช่เป็นไงรู้สึกติ้วอ่ะมันจะรู้สึกขมๆฝาดๆแต่มันจะมีปลายเปรี้ยวนิดๆเราจะเรียกใหม่ว่ามันเป็นรสชาติแบบใช่ถ้าเจอแบบรสชาติขมอมเปรี้ยวๆหน่อยๆเนี่ยเรียกติ้วเลยไม่สบายสบายแนะนำนะครับผมสำหรับผู้หญิงนะฮะที่จะมาหาของป่านะฮะอย่าใส่ส้นสูงมานะครับเดินไม่ถูกไม่ใส่หรอกเขาปกติเขาไม่ใส่กันหรอใส่รองเท้าแบบมิดชีพหน่อยครับผมแนะนำเป็นรองเท้าบู๊ทครับแล้วก็ให้ดีใส่เสื้อแขนยาวมาครับยุงเยอะพอสมควรพูดนั่นไงเพนอยู่นั่นไงนี่ตัวที่มันจับอยู่ยอดไม้ก็มีครับเห็นไหมครับจับต้นไม้เกี่ยวกับนิเวศถ้านิเวศดีมันก็สัตว์มันก็อยู่เยอะกุ้งแมลงต่างๆก็อยู่เยอะแสดงว่ามันสมบูรณ์นะครับผมตะกี้ที่เราดูไปกี้นะครับผมเป็นแมลงทับครับผมใช่ไหมครับผมครับผมเป็นแมลงที่พระราชินีทำเป็นเครื่องประดับ
น้ำมันทำเพื่อแบบอยู่ที่ภูผานนะครับเอาปีบปีบไปสีเขียวสีเขียวสีเขียวหน่อไม้เหรอใช่มาเลยใช่ตัวนั้นจะได้แล้วมันจะลงที่เดินเสียงแบบเสียงแบบตื่นเต้นไหมดำเอาละครับผมครับตอนนี้นะครับผมเราได้เจอกันหน่อไม้แล้วนะผู้แดงนะคือเนี่ยผู้แดงมาอายุบอกเขาจะสิบห้าให้เขาบอกว่าให้ดอกผู้พงมาแล้วตอนนี้ครับกำลังต่อรองกันอยู่นะครับทำยังไงนะฮะเราจะใช้วิธีการไหนนะครับในการเอาหน่อไม้หน่อนี้ออกมาขออนุญาตนะครับที่จะผ่านเด้อตอนนี้นะครับผมพี่แดงครับได้เจอหน่อไม้ตอนนี้กำลังหาวิธีนะฮะที่จะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับพี่แดงวิธีการขุดเนี่ยขุดเราควรจะทำยังไงฮะหน่อไม้เราต้องเขี่ยไปตรงอ๋อนั่นไงที่ว่าเราหาเนาะก็คือต้องหาก่อนเขี่ยดูเขี่ยเอาใบไม้แห้งออกก่อนใช่ไหมครับใช่ดูตรงไหนที่แล้วต้องจับจับตรงไหนอันนี้คือหน่อเล็กที่ต้องขึ้นปังหน่อออกที่หน่อสองสามสามเลยครับสามรวมแล้วเป็นสี่อันนี้หน่อหน่อเล็กที่ขุดเลยนะครับผมขุดเลยขุดเลยครับการขุดเนี่ยก็คือค่อยดูก่อนว่าความยาวของหน่อมันไปถึงตรงไหนเพราะว่าถ้ามันอู้เขียนเพิ่มอีกแล้วโหวันนี้ครับเราคุ้มมากครับคุ้มมากเพิ่มเขียนเพิ่มถ้ามันยังไม่พ้นดินนี่หน่อมันยังจะไม่แก่ยาวแค่ไหนมันก็ยังอ่อนอยู่แข็งตอนนี้ครับเราได้หนึ่งหน่อแล้วนะครับได้หนึ่งหน่อแล้วตอนนี้ยังอ่อนกำลังขอผมจับหน่อชิดเอาหน่อใหญ่ๆด้วยนี่นะครับได้แล้วทำแล้วโอ้อันนี้หน่อสวยเลยนะครับแต่ถ้าเรามาต่อจมูกเนี่ยมันจะหนอเน้อมันจะกลายเป็นหนอแต่ถ้าออกมาปุ๊บมันเป็นหนอฮะนะครับผมจบแล้วครับ1มุก1มุกผ่านไปผ่านไปขออีกมุกนึงเกี่ยวกับหนอไม้หนอไม้ตอนนี้เธอนั้นอยู่ไหนหนอไม้นี่ก็คันเหมือนกันใช่มั้ยพี่คันนะตรงที่มันเป็นขนมันคันน่ะผมโดนตรงขนนี่แหละครับคันเสียงแบบนี้แปลว่ามันเริ่มแก่แล้วมันอ่อนมันจะสับง่ายโอเคครับผมภารกิจการตามล่าหาหน่อไม้นะฮะก็ประสบความสำเร็จต่อไปนะครับเราจะไปหาหมูหาพริกหาหม้อตะกี้ฮะขอพี่แดงขุดหน่อไม้ครับโอเคได้อาวุธมาแล้วจะมีเสียงโอเคหนึ่งสองไม่นับไม่นับว่าไม่นับไม่นับแข็งว่าแข็งโอ้โหเขาเกิดมาเพื่อแทงหนอนมั้งหักไหมเนี่ยมันไม่ขาดอ่ะเฮ้ยยังโอ้ฝีมือโอ้ฝีมือโอเคครับผมเดี๋ยวจะเปิดธุรกิจใหม่ฮะขุดหน่อไม้ขายขุดไปแล้วใช่ไหมขุดไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราเสร็จภารกิจฮะครับผมเดินกลับครับตะกี้นะครับผมพี่เอ็ดดี้ที่เขาพาเราไปหาหน่อไม้นะครับเขาได้เอาหน่อไม้มาให้เราหน่อไม้ที่พี่เขาขุดไปแล้วอ่ะต้มเรียบร้อยแล้วสามารถกินได้เลยพี่เขาใจดีมากครับสุดยอดขอบมากครับขอบคุณครับผมที่ให้ความรู้ครับผมครับผมแล้วคนสำคัญเลยนะฮะที่ออกแรงขุดหน่อไม้ให้เรานะครับพี่แดงครับผมมากครับครับพี่ครับออกแรงขุดหน่อไม้ให้เรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แดงครับที่ให้ความรู้นะครับผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการหาหน่อไม้ของเราการศึกษาวิถีชีวิตของชาวอีสานนะและนี่คือผลงานของผมนะครับแล้วก็พี่แดงนะฮะ
แล้วก็นี่เป็นโบนัสจากพี่เอดี้นะครับผมเป็นหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วสามารถพร้อมรับประทานได้เลยโอเคครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลองไปหาหน่อไม้ผมมีความรู้สึกว่าวิถีชีวิตของชาวอีสานนะฮะผมรู้สึกชอบนะเพราะว่าไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายเลยเปิดประตูหลังบ้านเนี่ยก็มีอะไรกินละเจอสวนผักมีวัตถุดิบในการทำอาหารไม่อดตายก็นั่นแหละครับผมเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับขอขอบคุณอีกรอบนะครับผมสำหรับการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับผมพี่กศน.นะครับผมที่ให้ความรู้แล้วก็เสียสละเวลาพาพวกเราไปหาหน่อไม้กันนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไม่ใช่ดิถ้าอย่างไอทิวเนี่ยต้องไม่พูดพันทำเพลงลองคิดสำนวนอื่นที่ไม่ใช่แบบไอทิวดิโอเคครับผมเพื่อไม่ให้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับบายกินอยู่กินอะไรวะกินคุกกี้มันไม่สวยวะเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นรถแล้วลงมาสวยลงมาโอเคสวยแล้วมึงต้องการแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารนะที่อาแจงได้ถามพี่กศน.เขาแนะนำมาบอกว่าอร่อยเป็นอาหารอีสานนะครับผมส้มตำไก่ย่างเพื่อไม่ให้เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับเราไปกินกันนะครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะก็สิ้นสุดลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นเรื่องของการเดินทางที่เรามาที่นี่กันนะฮะแล้วเมื่อเช้านี้เราไปขุดหน่อไม้สำหรับเรื่องหน่อไม้นะครับคุณผู้ชมก็อาจคิดว่ามันน่าตื่นเต้นยังไงตอนแรกอ่ะผมก็คิดเหมือนคุณผู้ชมอ่ะครับแต่พอคุณอาฮะเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่าคนแถวเนี้ยไปขุดหาหน่อไม้กันผมก็ตกใจดิตกใจยังไงเฮ้ยโอเคพอไหมได้โอเคได้ทำให้วันเนี้ยผมต้องรู้ให้ได้ว่าการหาหน่อไม้มันยากยังไงพอไปเจอของจริงแล้วอ่ะก็ทำให้ผมเข้าใจมันก็ยากพอสมควรเหมือนกันกว่าจะได้มาผมรู้สึกว่าวันเนี้ยนะมิชชั่นคอมพลีทสำหรับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อสิ่งสิ่งมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรง่อยง่อยง่อยเงา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 นิดๆสำหรับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันดูธรรมดาธรรมดาเงาเงาเงี้ยอาจจะดูเงาเงามึงพอไม่ต้องดูอะไรแล้วอ่ะเพราะว่ารายการแมวน้ำขึ้นบกเพิ่งมีพิธีกรคนเดียวฮะและมากัน2คนอาจจะดูเนี่ยขนาดปั๊มน้ำยังไม่เป็นใจเลยสำหรับตัวผมนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองกระสับกระส่ายกระวนกระวายกระตู้หูกูอยากรู้จริงๆไอ้กระตู้หูคืออะไรไอ้ทิวถ้ามึงสอบเสร็จเนี่ยมึงรีบตามมานะเพื่อนเจอกันใหม่นะครับผมรายการแมวน้ำขึ้นบกเวลาเดิมเที่ยงตรงวันเสาร์ที่ Channel 8 Thailand สำหรับคนดูย้อนหลังใน Facebook หรือ YouTube นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฟดอะไรวะบอกไว้ก่อนนะครับผมตัวอย่างตอนต่อไปนะครับผมอาจจะไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าวันเนี้ยวันพฤหัสพรุ่งนี้ผมตัดวันศุกร์ซึ่งมันไม่ทันครับผมครับผมมาโทษตัวมือไว้ได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเฟดได้ยังเฟดเลยเอางี้เฟดโดยการโยนกล้องลงน้ำโอ้ยโยนกูทิ้งเหอะแซ่บอีหลีแซ่บบักขัดอุ้ยมันแซ่บคุณพ่อคุณแม่แซ่บหมดเลยเฮ้ยเวลาที่เราขุดหน่อไม้เหนื่อยๆนะฮะจะมีคนมาถามครับผมว่าหน่อไม้คนดีมีเพศแฟนนี่ไงเห
ห็ดใครกำลังพูดเห็ดใครแล้วเห็ดใครล่ะไม่รู้ถามมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเห็ดใครเห็ดใครก็ไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมพี่เขาก็เห็ดใครเห็ดใครอยู่แน่ถ้าไปหากันสองคนนี่ตีกันตายอะเห็ดใครเห็ดใครอะเขาอยู่เห็ดใครเห็ดใคร